หลังจากหนุ่มชลทิศพี่ชายของพิธีกรดังพีเคปิยวัฒน์ค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังน้องชายหย่าร้างกับอดีตภรรยาโยเกิร์ตณัฐชาโดยโพสต์ข้อความปริศนาฟาดใครคนหนึ่งค่ะพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับอดีตน้องสะใภ้โดยระบุค่ะว่าชะนีเก่าเข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนโพจลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกซึ่งหลายคนค่ะก็ต่างคาดเดาไปที่กาลาแมหลังจากที่เธอค่ะได้ออกมาให้กำลังใจสาวโยเกิร์ตนั่นเองค่ะล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อในรายการทัวร์มาลงค่ะได้เผยแพร่แชทของหนุ่มพี่ชายของพีเคที่คุยกับเพื่อนประมาณว่าน้องชายของตัวเองโดนสูบและทางฝ่ายโยเกิร์ตยังไม่ย้ายออกจากบ้านของน้องชายด้วยค่ะ